อะไรที่ไม่ดีครับให้ทิ้งไว้ปีเก่าแล้วเรามาเริ่มต้นพัฒนาตัวเองครับเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ต้องดีที่สุดไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครครับแค่เราเริ่มต้นเนี่ยก็ชนะใจตัวเองแล้วครับสวัสดีครับมาเจอกับไม้ในเอาไม่ลองไม่นะครับผมไม่เชื่อว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับชีวิตตลอดปีนี้ปีหน้าและปีต่อไปครับผมจะเป็นตัวเราคนใหม่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับซึ่งคลิปนี้ครับที่ไม้ทำขึ้นออกมาเนี่ยเพราะว่าไม้เคยมีช่วงที่แบบท้อแท้ครับผมเจอเรื่องแย่ๆมาครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม้ก็ผ่านมาได้ครับเมื่อก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ครับผมว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถดีขึ้นได้เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับผมในแต่ละวันอ่ะแค่นิดเดียวครับผมทางร่างกายแล้วก็จิตใจเราเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนนะถ้าไม้ทำได้ก็เชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ครับส่วนใครครับที่ไม่อยากพลาดวิธีพัฒนาตัวเองนะครับผมในครั้งต่อไปเนี่ยช่องไม้นะครับอย่าลืมกดติดตามเราก็สั่งกันดีนะครับแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนที่ดีขึ้นดูดีขึ้นเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับโตไปด้วยกันนะถ้ากดติดตามแล้วนะครับเรามาดู5พฤติกรรมครับแค่ปรับเปลี่ยนนิดเดียวครับชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอนข้อ1คือปรับเวลาตื่นให้เร็วขึ้นครับก่อนที่เราจะเริ่มทำข้อต่อไปใช่ไหมครับเราต้องตื่นเร็วก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มีเวลาทำในข้ออื่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยครับไม่ต้องเปรียบเทียบว่าเราต้องตื่นตีห้าเหมือนคนอื่นหรือเปล่าครับผมเราแค่ตื่นเช้าขึ้นจากคนเก่าของเรานะครับผมมากขึ้นก็พอแล้วเช่นสมมติเคยตื่น10โมงปรับมาเป็นแบบ8โมง7โมงแค่นี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะซึ่งข้อนี้ครับไม่กล้าคอนเฟิร์มครับเพราะว่าไม่เจอมากับตัวเลยนะไม่เคยนอนตี2ตื่นเที่ยงครับผมบอกเลยว่าตื่นมาเนี่ยกว่าจะทำงานทำโน้นทำนี่ครับก็คือเย็นเร็วมากๆเลยนะต่องานต่อวันในการถ่ายเนี่ยถือว่าหมดเวลาของไม้ในวันหนึ่งเราเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ไม้ปรับเวลาเนี่ยมาตื่นตอน7โมงเช้าครับผมเช่นวันนี้เนี่ยไม้ถ่ายคลิปนะครับมากกว่าเดิมเนี่ย 2-3 เท่าเลยนะครับมีเวลาเยอะขึ้นนะครับทำให้ไม้เนี่ยมีเวลาไปเล่นยิมนะครับผมดูหนังหรือทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยนอกจากทำงานเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าแค่เราตื่นเร็วกว่าเดิมนะครับผมแค่ประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ามีเวลาทำอื่นเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับ2หาสิ่งใหม่ๆครับที่เราสนใจเนี่ยอย่างน้อยวันละ1อย่างนะข้อนี้ครับหมายถึงว่าให้เราเนี่ยมองหาอะไรดูอ่านหรือว่าฟังนะครับผมจากสิ่งที่เราสนใจหรือว่าสิ่งนั้นครับมีประโยชน์ต่อเรามากยิ่งขึ้นครับเช่นการฟังบอดแคสต์การดู YouTube หรือว่าการอ่านหนังสือใหม่ๆนะมันเหมือนเป็นการปรับ mindset เราอะครับถ้าเกิดเรานำเรื่องดีๆเข้าหัวเราใช่ไหมครับผมก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วครับความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดของเราเองนะจนกระทั่งครับไม่ได้ไปลองฟังบอดแคสต์นะครับผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจต่างๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนที่สำเร็จแล้วอ่ะเขามีมาเซ็ตอีกแบบนึงครับทำให้เราครับประหยัดเวลาในการศึกษาไปเยอะมากเพราะว่าเขานะครับได้มาแชร์สิ่งที่มันดีๆครับผมหรือว่าไม่ดีเนี่ยการเป็นบทเรียนของเขาเนี่ยทำให้เรานะครับพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะครับผมแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาทดลองเองเลยนะหรือไม่อยากจะสนใจเรื่องการลงทุนครับมันก็หาฟังบอดแคสต์ครับผมเกี่ยวกับการลงทุนนะครับตอนนี้ครับการลงทุนของไม้เนี่ยดีขึ้นมีเงินเก็บที่มันโอเคมากแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะมาแชร์ต่อนะครับกดติดตามรอได้เลยนะและในปัจจุบันครับของพวกนี้คือของฟรีเลยครับหาตามเน็ตได้บอดแคสต์นะครับผมอย่างน้อยครับเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นครับเชื่อว่า mindset เราดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ3โซเชียลดีท็อกหรือว่าการถ่ายมือถือเล่นโซเชียลเนี่ยให้น้อยลงนะรู้ไหมครับว่าทำไมคนสมัยนี้ถึงมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกติครับเพราะว่าเกิดการเปรียบเทียบตัวเราเนี่ยกับคนอื่นในโซเชียลครับหรือบางครั้งครับเราได้พลังลบๆจากเพื่อนๆในโซเชียลครับผมถ้าเรารับอะไรไม่ดีมา mindset เราก็จะไม่ดีตามนั้นครับไม่แนะนำให้ค่อยๆลดลงเนี่ยจะดีกว่านะครับจากเคยจ้องตลอดเวลานะครับผมกลายเป็นว่าเรามาฟังบอดแคสต์หรือว่ามาหาอะไรดูที่มันมีประโยชน์มากกว่าไหมเนาะอย่างเช่นไมค์ครับเห็นชัดเลยว่าไมค์เล่นโทรศัพท์น้อยมากๆแทบจะแบบไม่สับโซเชียลเลยครับผมเชื่อไหมว่าไมค์อ่ะรู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่า1ไม่รู้สึกเปรียบเทียบกับใครครับผม2เราสามารถเก็บโมเมนต์ที่อยู่ข้างหน้าเราได้ทั้งบริเวณรอบข้างวิธีง่ายๆเลยคือให้เราเนี่ยปิดมันติ2เอาโทรศัพท์ครับผมวางไปไกลๆในจุดที่เราไม่ได้มองเห็นในระยะใกล้ครับเพราะเป็นกันไหมตาเหลือไปเห็นโทรศัพท์ปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายใส่จิ้มเข้าแอปเดิมๆครับแต่ว่าไม่ได้มีใครให้ตอบเหมือนมาให้แล้วช่วงนึงคือแบบติดหนักมากแต่สุดท้ายครับไมค์ก็ลดละโซเชียลขึ้นได้นะครับผมข้อนี้เนี่ยจะเชื่อกับข้อแรกเลยครับที่ถ้าเกิดเราเล่นโซเชียลน้อยลงครับเราจะมีเวลาเนี่ยมาพัฒนาตัวเองเนี่ยข้อ1 2 3 4 5เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับ4ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ1ครั้งเริ่มต้นที่วันละ20นาทีก็เพียงพอครับข้อนี้หลายคนฟังแล้วแบบไม่เอาคนเหนื่อยแล้วทำต่อไปได้แล้วครับอย่าเพิ่งท้อใจนะครับผมเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ย
มันทำให้หลั่งสารเอนโดฟินออกมาครับก็คือสารแห่งความสุขทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีนะครับผมแล้วก็สบายตัวมากยิ่งขึ้นนะการออกกำลังกายครับไม่ได้หมายถึงว่าการเข้ายิมฟิตเนสเสี่ยงเงินอย่างเดียวนะครับผมเช่นการเดินการวิ่งการเต้นต่างๆนะจะทำตอนตื่นนอนก็ได้ครับผมหรือว่าใครครับที่ไม่มีเวลาตอนเช้าครับอันนี้คือไม่เข้าใจเลยนะอาจจะเป็นหลังเลิกเรียนหลังเลิกงานใช่ไหมครับลองไปหาสวนสาธารณะครับผมใกล้เคียงเราเนี่ยนะก็อาจจะมีการเดินวิ่งครับประมาณวันละ20นาทีหรือว่ารอบนึงเนี่ยก็เพียงพอแล้วถือโอกาสว่ากับตอนนี้รถติดอ่ะดีกว่าเราเนี่ยไปนั่งเสียเวลาบนรถครับแล้วแบบไม่ทำอะไรเลยเนี่ยร่างกายไม่ได้ขยับนะครับผมถ้าเกิดเราทำติดต่อกันเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เสพติดการออกกำลังกายเช่นไหมครับผมแค่เราคิดจะทำเราสามารถจัดการเวลาได้อย่างแน่นอนครับผมเป็นกำลังใจให้นะข้อ5ใส่ใจเรื่องการกินขึ้นมานิดนึงครับเรื่องกินครับเป็นสิ่งที่เราต้องกินทุกวันอยู่แล้วครับอย่างน้อยวันละ2มื้อนะเพราะงั้นครับอาหารที่เรากินเข้าไปครับจะส่งผลต่อสภาพร่างกายเราอย่างแน่นอนนะไม่ใช่ถึงข้ามแบบต้องกินสลัดทุกมื้อไร้น้ำมันข้าวกล้องหรือว่าสั่งเนื้อกินราคาแพงๆนะครับเทรนด์ใหม่ก็ปรับไปได้เหมือนกันครับคือราคาแรงเกินไปครับแล้วก็อาจจะทำยากนิดนึงนะในส่วนนั้นแต่ไหมครับเปลี่ยนใจทุกคนเนี่ยลดประเภทของอาหารครับผมแล้วก็ลดรสชาติที่มันไม่จัดจนเกินไปครับควรจะงดของทอดงดของมันนะอันนี้คือเรื่องปกติแหละงดเค็มงดหวานงดเผ็ดที่มันจัดเกินไปครับผมเช่นแบบกินส้มตำอ่ะพริก10เม็ดสะใจอยู่แหละแต่ว่ากระเพาะเดี๋ยวลองให้แล้วนะหรือว่ากินหวานมากๆนะครับผมบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีผลต่อการเป็นเบาหวานได้เหมือนกันนะอยากจะให้ลองอีกมุมหนึ่งแล้วกันครับว่านานๆกินทีเนี่ยจะดีกว่านะครับผมเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองเช่นแบบโบนัสออกวันเกิดตัวเองวันเกิดครอบครัวเรียนจบนานๆกินทีอ่ะมันจะอร่อยมากเป็นพิเศษเลยครับนะอย่างนั้นนะครับผมให้ลองปรับดูครับว่าอะไรที่มันแบบมากจนเกินไปก็ไม่ดีเคร่งมากจนเกินไปก็อาจจะไม่ดีนะครับผมเกิดทุกอย่างต้องมีการบาลานซ์ให้มันดีๆนะลดได้ไม่ได้ไงครับผมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเราอ่านอยู่นะเป็นไงกันบ้างครับกับ5พฤติกรรมนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเท่าไหร่นะครับผมเป็นการค่อยๆแทรกเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับในพฤติกรรมที่เราทำอยู่แล้วทุกวันเนาะก็ใครนะครับเอาไปทำตามนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกนะครับผมหรือว่าตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการอะไรที่มันดีขึ้นมั้งนะครับก็มาคอมเมนต์บอกมาได้เหมือนกันนะเริ่มตอนนี้ไม่สายไม่มีคำว่าสายสำหรับตัวเราจำไว้ว่าอย่าเปรียบเทียบกับใครเป็นตัวเราที่ดีขึ้นจากเดิมก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วมานะครับก็ขออวยพรครับผมให้ทุกคนเนี่ยชีวิตหลังจากปีนี้หรือว่าปีต่อๆไปนะครับผมมีชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะครับส่วนนะคะที่มีรายละเอียดอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะครับนอกจากเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับผมใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาราสมนอนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันไว้มาเจอกันใหม่นะไม่ร้องไม่ชีวิตดีขึ้นก็ทำให้เราดีขึ้นมั้ยเจ็ดดีขึ้นลองทำตามดูนะ